กับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15ดูคติมีข่าวว่าอาจจะเริ่มต้นงานสำหรับฤดูกาลหน้าแล้วด้วยแต่จะเป็นจริงแค่ไหนเนี่ยมันยังคงเป็นแค่เพียงการคาดการณ์นะครับในการทดสอบที่บาร์เซโลนาเมื่อวันจันทร์ครับดูคติเองเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้รับการจับตามองอย่างมากคือแน่นอนอยู่แล้วว่าดูคติเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อนวัตกรรมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเราก็จะได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยโอ้โหเทสสารพัดเทสอุปกรณ์ต่างๆมาใหม่ไม่ซ้ำเลยครับนี่ครับมาดูรายละเอียดของดูคาติหน่อยครับดูคาติครับก็ในส่วนของทีมโรงงานแจ็คมิลเลอร์ฟรานเชสโกบัญญาย่าเนี่ยทำงานกับแอโร่แฟริงเซตใหม่นะครับอันนี้เป็นภาพของอย่างอื่นนะครับอ่ะมาดูก็เป็นทดสอบกับ Aero Fairing Set ใหม่กับเซตเก่าที่ทำงานควบคู่กันนะครับก็เช่นเดียวกับในรายของเอเนียบาซินีนี่นะครับที่ได้ทดสอบ Aero Fairing ใหม่เพื่อมาดูว่ามันจะทำงานควบคู่กับดูคาติ GP 21ของเขาได้ดีแค่ไหนนะครับแจ็คมิลเลอร์ก็เหมือนกันนะครับนี่ครับหน้าตา Fairing ใหม่ของดูคาติออกมาแบบนี้ครับตัวของเปโก้เนี่ยลงไปเทสทั้งหมด84รอบเลยนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแจ็คมิลเลอร์เทส68รอบขณะที่เอเนียบัสเดนินี่เนี่ยลงไปเทสแค่54รอบเท่านั้นเองเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้ลองอะไรใหม่เยอะรายละเอียดของดูคาติครับไฮไลท์จริงๆเนี่ยมันไปอยู่ในรถแข่งนะครับของมิเคเล่ปีโร่มีการเทสแชสซีที่แตกต่างออกไปนะครับแชสซีที่มีหน้าตาแตกต่างออกไปของมิเคเล่ปีโร่ครับนี่ครับรวมไปถึงส่วนของสวิงอาร์มด้วยแล้วมิเคเล่ปีโร่เนี่ยมีการรายงานนะครับว่าได้ใช้แชสซีตัวใหม่ที่ไม่เหมือนกับแชสซีตัวอื่นๆเลยลงไปเทสด้วยแล้วแชสซีตัวนั้นเนี่ยก็มีในรถแข่งของโยฮันซาโก้ด้วยนะครับภาพก็พยายามจับมาให้ดูครับว่ามีความแตกต่างอย่างไรนะครับแชสซีตัวใหม่นี้เนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์บอนแทรกเข้าไปกับตัวแชสซีหลักดังนั้นเนี่ยการทำงานของแชสซีที่มีส่วนผสมของวัสดุที่แตกต่างกันแบบนี้เนี่ยก็ต้องดูว่ามันจะให้ผลออกมาอย่างไรนะครับนี่เป็นรถแข่งของโยฮันซาโก้นะครับเพราะว่าฮอกเก้มาตินเนี่ยไม่ได้ลงเทสแล้วซาโก้เองก็ได้เทสตัวของแอโร่แฟริงตัวใหม่ด้วยนะครับนี่ครับโยฮันซาโก้เห็นนี่ด้านข้างนะครับตัวแชสซีแล้วจากข่าวที่มีการเปิดเผยออกมาครับดาวิเดทารอสซี่กับโยฮันซาโก้ก็เปิดเผยมานะครับว่าแชสซีตัวใหม่นี้เนี่ยที่บอกว่ามันมีส่วนผสมของคาร์บอนกับตัวเฟรมหลักของพวกเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งลงทำการแข่งขันในฤดูกาลนี้ซึ่งมันส่งสัญญาณว่าอาจจะเป็นโปรโตไทป์สำหรับฤดูกาล2023ดังนั้นต้องมาติดตามกันดูนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าดูคาตินะครับดูคาติทั้งฟรานเชสโกบัญญาย่าทั้งแจ็คมิลเลอร์รวมไปถึงเอเนียบาสซินีนี่นะครับพวกเขายังไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการอัปเกรดแอโร่แฟริงนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมาติดตามดูว่าการอัปเกรดครั้งนี้จะมีขึ้นเมื่อไหร่ในการใช้สิทธิ์ในเรื่องของ Aero Fairing สำหรับดูคาตินะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยรถแข่งแต่ละคันอนุญาตให้มีการอัปเกรด Aero Fairing ได้เพียงครั้งเดียวซึ่งมันจะสำคัญ
มากๆเลยนะครับเขาต้องมาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่า Aero Fairing ของดูคาติเองมันล้ำขึ้นแต่ว่ามันก็แตกต่างไปจากเดิมแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้แตกต่างเยอะมากเท่าไหร่นั่นคือรายละเอียดของดูคาติครับไฮไลท์หลักๆที่หลายคนจับตามองครับก็คือการเทสแชสซีใหม่ของมิเคเล่ปิโร่นั่นแหละนะครับแต่ก็น่าจะยังไม่ได้ใช้สำหรับฤดูกาลนี้นั่นก็เป็นสั้นๆสำหรับดูคาติในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันน่าเสียดายอย่างนึงคือฟรานเชสโกบัญญาย่าไม่สามารถแข่งให้จบการแข่งขันได้ที่บาร์เซโลนานั่นก็เลยส่งผลให้การทำงานหลายๆส่วนของดูคาติมันไม่รู้ว่ามันได้ผลหรือเปล่าทุกท่านนึกออกไหมเพราะว่าในการแข่งขันที่มูเจนโลเนี่ยเปโก้ก็ทำได้ดีนะครับแล้วพอมาที่บาร์เซโลนาหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าฟรานเชสโกบัญญาย่าเนี่ยน่าจะต่อสู้กับยามาฮ่าของฟาบิโอ คัตตาโร่ได้แต่อุบัติเหตุในโค้งแรกมันก็เลยทำให้การแข่งขันของเขาเนี่ยจบก่อนกำหนดอย่างรวดเร็วเลยไม่รู้ว่าไอการทำงานของดูคาติ GP 22ของเปโก้บัญญาย่าเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ณปัจจุบันนี้นะครับแพ็กเกจนั้นน่าจะไปยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการแข่งขันที่ซักเซนบริงสุดสัปดาห์หน้ามาติดตามมันดูนะครับว่าดูคาติจะมีการยกระดับผลงานขึ้นมาได้อีกไหมเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดับใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15